แบรนด์หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยเช่น ไฟฟ้าจริงๆซื้อ4บาทตัวเลขสมมุตินะฮะเพื่อให้เข้าใจแต่ต้นทุนของพี่เขา10บาทภาครัฐก็จ่ายให้ฟรีๆเลย8บาทก็เท่ากับว่าต้นทุนจริงๆเขาคือ2บาทเพราะภาครัฐจ่ายมาแล้ว8บาทพอ2บาทไปขาย4บาทก็กำไร 100% ในยุคแรกเขาเรียกว่าแอดเดอร์แรกๆเขาให้8บาทตอนนั้นก็พยายามจะชงเรื่องกันว่าจะทำให้สิ่งสูญเสียหายไปเช่นพวกอ้อยที่ไม่ได้ใช้พวกกาบอ้อยที่ไม่ได้ใช้พวกแกรบที่ไม่ได้ใช้จากการสีข้าวพวกไม้ยางพาราที่เป็นเศษจำได้ไหมฮะต่อมาพอ8บาทปุ๊บมันเยอะไปยุคต่อไปก็เป็น6บาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อสัก5ปีแล้วก็พยายามมีการเลขขายกันกระดาษแผ่นหนึ่งที่ทำได้1เมกเนี่ยที่เมื่อก่อนเซ็นกันฟรีๆก็เป็นมูลค่า 50-60 ล้านนะครับต่อมาเขาเปลี่ยนใหม่ใช้ฟีดอินเทอร์ลีฟเขาใช้คำว่าฟีดอินเทอร์ลีฟนะครับฟีดอินเทอร์ลีฟคืออะไรฟีดอินเทอร์ลีฟก็คือการที่ดูว่าต้นทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่แล้วก็บวกให้พูดง่ายๆคือมันก็ลดลงมาเรื่อยๆสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินรายการงานสัมมนาชื่อพลังงานอนาคตพลังงานไทยคนที่พูดคือท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานผมถามท่านตรงๆเลยท่านบอกผมบอกว่าสมมุติมีคนเดินมา10คนคนตัวหนึ่งเล็กคนหนึ่งเล็กสุดนะแล้วบอกว่าเราจะไม่ช่วยทั้ง9คนแล้วต้องไปช่วยคนที่ผอมสุดเล็กสุดท่านคิดว่าเป็นธรรมไหมผมอ่ะแปลเอาง่ายๆว่าต่อไปจะไม่มีการช่วยนี้แล้วผมก็ไปอ่านข่าวย้อนหลังปรากฏว่าตอนนี้ภาครัฐใช้วิธีประมูลใครจ่ายผลประโยชน์ให้รัฐมากที่สุดให้คนนั้นล่าสุดมีข่าวบ้านปูจะประมูลของกฟผ.โซล่าลอยน้ำได้อ่านเจอไหมครับใช้วิธีประมูลตอนนี้มันเหลือ2บาทกว่าจาก4บาทจากฟิต FIT เนี่ยก่อนหลังแอดเดอร์นะมันแอดเดอร์มันให้8มา6แล้วมา FIT 4.24 แล้วมา FT เฉยๆ3กว่าFIT เหมือนกันแต่เป็นเฟิร์ม3กว่าตอนนี้มันจะเหลือ2กว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ที่ผมคิดว่าไม่น่าสนใจอันนี้พูดถึงรายเล็กก่อนนะเดิมทีเราคิดว่าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าทุกคนกลับบ้านใช้ไฟแน่ราคาขายอยู่เท่านี้มีคนซื้อแน่
คุณบริหารต้นทุนได้ดีแก๊ปคุณจะมีตลอดไปจำได้ไหมนี่คือแนวคิดของการลงทุนหุ้นพลังงานคนที่ให้ได้ใบไปแล้วไม่มีปัญหาแต่คนไม่ได้ใบหลังจากนี้คือเขาจะกดลงมาสมมติต้นทุนคุณเท่านี้เขากดลงมาเท่านี้คุณก็เจ๊งอะครับคุณทำไม่ได้ข้อดีคือโครงการเก่าเขาไม่เกี่ยวแต่พี่ลองคิดดิหุ้นที่ไม่มีโครงการใหม่มันไม่ใช่ growth stock หุ้นจะขึ้นเหรอนึกออกไหมหนึ่งรายเล็กผมมองตายรายใหญ่ต้องไปดูการที่ diversify ไปต่างประเทศเนี่ยแก๊ปเขาเยอะไหมและผมเชื่อว่าพวกนี้จะใช้เวลาปรับตัวปี2ปีเนี่ยเป็นปีอะถามว่าปรับตัวจากอะไรจากเทคโนโลยีเดิมเนี่ยสมมติราคาขายอยู่ตรงนี้ต้นทุนอยู่ตรงนี้พอโดนปรับตรงนี้แก๊ปมันจะหายแต่ต่อไปถ้าเทคโนโลยีมันดีขึ้นต้นทุนอาจจะต่ำลงมาตรงนี้นึกออกไหมฮะแต่มันไม่ใช่แปลว่าพอมีนโยบายปุ๊บต้นทุนจะต่ำทันทีมันต้องใช้ระยะเวลาผมถึงบอกว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่บอกอนาคตตลอดไปนะอย่าเล่นพลังงานอย่าเล่นพลังงานเล่นรีบาวเล่นอะไรได้แต่อย่าเล่นแรงๆยกเว้นบ้านปูนะบ้านปูเดี๋ยวต้องว่ากันเป็นรายตัวอันนี้ในมุมมองผมนะผมมองว่าเนี่ยคือเนกาทีฟเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่ารายได้มันเท่านี้มันก็ต้องนิ่งไปเท่านี้แต่ตอนนี้ชัดฮะใช้ประมูลใครให้ผลประโยชน์มากที่สุดกดลงมาเท่านี้พี่อยากได้งานพี่ก็ต้องประมูลให้มันแจกผลประโยชน์ให้รัฐเยอะที่สุดพูดง่ายๆก็คือว่าคิดค่าไฟให้รัฐน้อยที่สุดก็หมายถึงรายได้ของบริษัทพี่น้อยลงนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นธีมนี้พลังงานอย่าเล่นไม่เหมือนกับแบงค์แบงค์ก่อนนะแบงค์นะไม่ใช่ลีสซิ่งนะลีสซิ่งกับสินเชื่อผมมองกระทบตอนนี้ครั้งตลาดก็มองไม่กระทบแต่ผมมองกระทบเดี๋ยวเล่าให้ฟังมองกระทบไงแบงก์ก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องค่าธรรมเนียมจำได้ไหมแล้วผมกลัวฟินเทคจำได้ไหมที่ผมไม่ให้เล่นแบงก์มาตลอดแล้วแบงก์มันก็ตกมาแรงแต่เดือนนี้จะให้เล่นแบงก์เพราะอะไรรู้ไหมฟินเทคมันเข้ามาไม่ได้มันโดนบล็อกตอนนี้กำลังจะมีแบงก์เขายื่นขอลายเส้นจากต่างประเทศหลายแบงก์และเชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งแบงก์ได้ลายเส้นเขาว่ามาอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้จริงแต่มันมาช้ากว่าที่ผมคิดเยอะตอนนี้ฟินเทคคุยกันมากี่ปีแล้วอ่ะพี่เห็นฟินเทคที่ปล่อยกู้ได้ไหมตอนนี้บอกผมหน่อยสักเว็บหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นบริษัทลูกของธนาคารบอกผมมาหน่อยมีไหมมีไหมทุกวันนี้เราจะกู้เงินเราจะต้องไปแบงค์ใช่ไหมคืออนาคตอีก5ปีอีก3ปีมันคงมีฟินเทคมีอะไรเข้ามาที่ไม่ใช่บริษัทลูกของธนาคารนะผมเน้นแต่ผมว่าปี2ปีนี้เข้ามายากมากหรือเข้ามาก็ทำธุรกิจไม่ได้การเข้ามามันช้ากว่าที่คิดกับเมื่อปีที่แล้วที่เราคุยกันปีแล้วเรากลัวเรื่องฟินเทคจำได้ไหมที่มันบูมมากตอนนั้นอะปรากฏไม่มีใครเข้ามาแข่งเลยตอนนี้มันตายด้วยตัวมันเองคือมันแทงเรื่องค่าคอมแล้วผมทำนายไปแล้วว่าการเริ่มค่าคอมเนี่ยคือการเสรีมันเหมือนหลักทรัพย์เมื่อ20ปีแล้วอะมันหมดยุคเสือนองกินละแต่มันปรับตัวได้ช้ามากคือมันบล็อกให้คนอื่นเข้ามาช้ามากคือแบงก์มันยังไงมันก็อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าพอมันอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มันตกลงมาเยอะไปเรากำลังจะเล่นให้มันขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะตอนนี้แบงก์ก็อย่างนี้นะผมยังยืนยันมันคือหลักทรัพย์เมื่อ20ปีที่แล้วแต่มันสามารถบล็อกไม่ให้ทุกคนเข้ามาได้เร็วมากอ่ะคือตอนนี้ถามก่อนฟินเทคจริงๆที่ไม่ใช่บริษัทลูกแบงค์ชื่ออะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยที่ผมสามารถเดินไปกู้เงินได้เลยและคนฝากสามารถฝากได้ต้นทุนเท่าที่ผมรู้ยังไม่มีที่คิดดูดิเรื่องนี้มันเกิดมาปี2ปีแล้วยังบล็อกไม่ให้เข้ามาได้เลยผมว่ามันแกร่งมากนะส่วนตรงนี้มันแกร่งมากนะและตอนนี้ราคาหุ้นมันตกงบไตรมาส2ทุกคนรู้อยู่แล้วจะออกมาเท่าไหร่ในธีมเดือนนี้แบงก์อ่ะน่าเล่นพลังงานไม่น่าเล่นเอาแค่เดือนนี้นะไม่ใช่บอกตลอดไปนะอันนี้ธีมใหญ่เลยส่วน ICT เนี่ยถ้าระยะปียังน่าเล่นอันนี้ขายธีมก่อนนะครับขายธีมให้ฟังก่อนส่วน leasing หรือสินเชื่อรถยนต์ผมมองกระทบเอาประเด็นแรกก่อนตกลงเขาคิดให้พี่คิด flat rate หรือไม่ flat rate effective rate หรือ flat rateขยายความเล่าให้ฟังนิดนึงพอดีพวกพี่สงสัยซื้อรถเงินสดกันมั้งเลยไม่รู้สมมุติดอกเบี้ย 5% เข
ขาคิดพี่ 10% หรือเขาคิดพี่ 5% จริงๆ 10% ถูกไหมมีใครเขาบอกว่า 5% แล้วเขาคิดพี่ 5% มั้งโดยเฉพาะรถมือ2คือถ้าบอก 5% มันคือ 9% บวกแวตอีกแล้วพี่คิดง่ายๆคือตอนนี้เขาแคปไม่ให้เกิน15และเขาแคปเรื่องค่าธรรมเนียมอีกมันมีอะไรดีขึ้นตอบผมหน่อยแต่ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยรถใหม่ก็ไม่ได้จะเกิน115มันไม่เกินพี่แต่เดิมอ่ะแต่เดิมเนี่ยมันแข็งมันบอกว่า 0% 1% แต่ว่ามันบวกไปได้มันไม่เกิน 15% พี่แต่ดอกเบี้ยรถเก่ามันเกิน 15% พี่ถูกไหมฮะดอกเบี้ยมอเตอร์ไซค์เกินครับแล้วพี่บอกว่ามันไม่กระทบเลยและยังไม่พอการยึดรถเดิมยึดปุ๊บประมูลขายได้เลยอันนี้ยึดรถเสร็จตามกฎหมายเลยนะฮะกี่วันผมจำไม่ได้ละ21วันหรืออะไรเนี่ยต้องถามเจ้าของก่อนต้องไปยื่นเจ้าของกับคนค้ำก่อนว่าคุณจะซื้อคืนไหมเลทมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน15ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันลดลงมันโดนแคปเยอะแต่แค่เรื่องยึดรถเนี่ยพี่ก็ยุ่งละคือเดิมเนี่ยพี่ยึดพี่ขายได้เลยอันนี้ยึดปุ๊บพี่ต้องไปถามคนค้ำก่อนนะพี่ทำนาโนอยู่แล้วพี่ก็รู้พี่ว่าพี่โดนไหมอ่ะเออเนี่ยพี่อยู่ในธุรกิจแล้วพี่น่าจะรู้ดีกว่าผมแล้วทุกคนบอกไม่กระทบนักวิเคราะห์บอกไม่กระทบพี่คิดว่าไม่กระทบหรือไม่กระทบพี่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วหนักอยู่แล้วหนักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดกับพวกแบงค์พวกนี้ที่เขาบอกไม่กระทบเขาจะทำไงรู้ไหมพี่เดิมพี่ผ่อนรถเขาจะบอกว่าดอกเบี้ย 0% ปีแรกปีที่สองปีที่สามปีที่สี่คิด 4% สมมติปีแรกเขาก็เลยจะไม่ 0% ไงเขาก็จะกลายเป็น4ตามผมทันนะเขาก็ได้4ปีแรกมาช่วยเพื่อให้มันกระทบน้อยจากเขาที่เขาโดนแคปนี่คือกลยุทธ์แต่อย่าบอกว่าไม่กระทบค่าคิดค่าธรรมเนียมค่าปรับค่ารับเล่มค่าอะไรมันยุบยิบไปหมดอ่ะกระทบอยู่แล้วสิ่งที่จะแก้ได้มีอย่างเดียวก็คือเขาจะลุ้นในตัวโปรโมชั่นไอ้ 0% ปีแรกเนี่ยขึ้นมากับรถขายดีขึ้นกับรถขายดีขึ้นซึ่งเท่าที่ผมดูคือมันขายไม่ดีขึ้นมันขายดีเฉพาะตลาดบนอีโคคาร์มันขายไม่ดีขึ้นทั้งมันหมดเรื่องรถคันแรกไปแล้วนะถ้าถามผมนะลีสซิ่งแม่งไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นคือที่บอกไม่กระทบผมว่ามันกระทบแต่กระทบเยอะขนาดเยอะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การปรับตรงนี้มีการโชคดีอย่างเผอิญลีสซิ่งที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีน้อยรายที่ปล่อยรถมือ2คนที่ปล่อยรถมือ2อยู่นอกตลาดก็เลยกระทบไม่เยอะแต่กระทบไม่ได้เป็นข่าวบวกเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เป็นข่าวบวกเป็นข่าวบวกต่อผู้บริโภคนี่คือธีมว่าทำไมแบงค์เดือนนี้ไม่เล่นแต่ไม่ได้บอกไม่เล่นตลอดไปนะครับไอ้โทษพลังงานเดือนนี้ไม่เล่นลิสซิ่งไม่เล่นแต่แบงค์เล่น ICT ถือยาวเล่นนี่ตีมก่อนนะครับนี่ตีมก่อนมีคำถามส่วนตรงนี้ก่อนไหมครับเรียนเชิญเลยครับมีไหมฮะซิ่งนี่หนวดลิสซิ่งบัตรเครดิตทุกตัวไม่บัตรเครดิตมันกระทบไปแล้วนี่บัตรเครดิตคือทางของแบงก์ชาติเขาตั้งแล้วนี่ว่าคุณต้องมีรายได้เท่าไหร่ขึ้นมาถูกไหมฮะมันกระทบไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่แล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเบรกผมมีอันนี้มาให้แชร์นะพอดีไปเจอน้องคนหนึ่งจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะมาทำงานผมแต่ตอนนี้เขาออกไปเทรดเองไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่น DW นะผมย้ำนะแต่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยแล้วมันได้แก๊ปผมอยากให้เขามาเล่าให้ฟังในเชิงของเวลาเขาเล่นเอาแก๊ปไงคือต้องเล่าฟังว่าเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่ผมเห็นเขาเทรดเนี่ยผมเคยเห็นเขาเทรดอยู่นั้นหนึ่งผมอยากให้พี่ฟังว่าที่เขาแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ว่าเวลาเราไปเทรดเองเนี่ยทำอย่างนั้นได้ไหมเดี๋ยวช่วงก่อนจะเบรกให้เขามาเล่าให้ฟังสัก15นาทีแต่เป็นเรื่องเทรด DW ล้วนๆนะแล้วไม่ได้สนับสนุนให้พวกพี่เทรดนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเดี๋ยวนี้คนที่อายุน้อยหน่อยเขาเทรดยังไงเผื่อพี่จะได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับโอเคเอาธีมก่อนตอนนี้เคลียร์ไหมฮะเอาเรื่องภาพใหญ่ก่อนเรื่องของอื่นๆผมคิดว่าไม่มีอะไร
เรื่องการเมืองผมไม่แน่ใจไงแต่ผมคิดว่าควรจะเลือกตั้งกุมภานี้เอาแค่ความรู้สึกตัวเองถ้าไม่เลือกตั้งผมว่ากระทบต่อเศรษฐกิจกระตลาดหุ้นและความเชื่อมั่นถ้าถามผมนะแต่ว่าถ้าคอการเมืองเขาจะมองอย่างคอการเมืองเขาจะมองว่าถ้ากุมภาเนี่ยคนที่จะคิดกลับมาใหม่เนี่ยคะแนนเสียงครบและมีโอกาสลุ้นเขาก็เลือกตั้งถ้าไม่ครบเขาก็ไม่กลับเขาก็ยังไม่เลือกตั้งไอ้นี่คอการเมืองเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าคนฉลาดขึ้นน่ะแต่ต้องยอมรับนะประเทศไทยคือ 70-80 ล้านต้องยอมรับว่าจะมีบางกลุ่มที่พิเศษดิคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดเนี่ยเลือกตั้งได้พรรคไม่เหมือนกันแต่คนผมว่าพอคนฉลาดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นใครติดอำนาจเนี่ยเป็นเราก็ไม่เลือกทั้งก่อนหน้านั้นเราก็เลือกเขาก็ไม่รู้อันไหนจะบาลานซ์กันเลยคือผมก็ไม่ได้เสียเรื่องนี้นะแต่ผมว่าถ้าเลือกตั้งถ้าประกาศเลือกตั้งเนี่ยมีผลไตรมาส4ทำให้หุ้นขึ้นถ้าเลือกตั้งแน่ๆนะคือตอนนี้ที่ประกาศแล้วคนยังไม่เพราะคนไม่เชื่อใครมาพูดคนก็ไม่เชื่อถูกไหมใครมาพูดคนก็ไม่เชื่อถ้าคนเชื่อผมเชื่อว่าหุ้นขึ้นตอนนี้คนยังไม่เชื่อเรื่องฝรั่งผมว่าเขาขายอ่ะแต่คนขายได้ไม่เยอะอ่ะพลังงานอีกเรื่องนึงที่ผมว่าอย่าเพิ่งรีบเล่น เรื่องของสต็อกหาย GGC นอกจากเรื่องที่เมื่อกี้เล่านะเรื่องสต็อกหาย GGC ผมว่ามีผลไอ้เมื่อกี้เรื่องการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่พลังงานที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลกระทบต่อ GGC พี่จำวันที่มีข่าวนี้ออกมาได้ไหมนี่คือกราฟ PTGC ลงแล้วลงทุกตัวเลยอะนะครับลงแล้วลงทุกตัวเลยไอ้เรื่องสต็อก 2,000 กว่าล้านอะนะครับผมว่ามีผลและฝรั่งกลุ่มนี้จะไม่กลับมาซื้อแน่ในระยะสั้นแต่โอเคมันจะมีฝรั่งกลุ่มอื่นที่เห็นว่ามันลงมาเยอะมันคุ้มเข้าไปซื้อมันมีแต่ฝรั่งกลุ่มนี้มันจะไม่กลับมาซื้อแน่เพราะฉะนั้นพลังในการซื้อของพลังงานมันจะขาดไอ้ตัวนี้เรื่องใหญ่นะครับตัวนี้เรื่องใหญ่มากแต่ว่าผมว่าบทบาทในบ้านเราน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยมีใครรู้มั่งตกลงสต็อกมันหายไปได้ยังไงมันหายยังไงอะไรเงี้ยผมว่าแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในตัวของภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่จะทำให้ในตัวของตลาดในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานจะด้อยลงไป